ซึ่งอยู่ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเพื่อไปชมพระบรมราชประทัศนีซึ่งคำนี้ท่านมลปิ่นมาลากุลได้นำมาใช้โดยนำคำมาจากภาษาฮินดีตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า exhibition ซึ่งจะแปลเป็นไทยได้ก็ว่าเป็นนิทรรศการแต่พระบรมราชประทัศนีนั้นเป็นนิทรรศการถาวรเป็นหุ่นซึ่งทำด้วยไฟเบอร์กลาสเป็นหุ่นที่เรียกว่าใยแก้วไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งเป็นหุ่นที่มีฉากมีพระบรมรูปหุ่นจำลองแสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านการจัดแสดงพระบรมรูปหุ่นจำลองนิทรรศการพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6นี้ทางหอวชิราวุธานุสรณ์ได้จัดทำเป็นห้องไปซึ่งผมจะได้เรียนให้ท่านได้ทราบในตอนหลังเพราะเราได้บันทึกภาพของห้องต่างๆที่มีความสำคัญในรัชสมัยของพระองค์ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะนำออกอากาศแพร่ภาพในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนก่อนหน้าวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว5-6วันก็ต้องคอยดูกันนะครับในการที่ไปชมพระบรมรูปหุ่นจำลองเป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระมหาธีรราชเจ้านั้นผมได้พบกับผู้บรรยายเป็นอดีตนักเรียนเก่าวชิราวุธคุณวรชาติมีชูบทซึ่งเป็นนักเรียนวชิราวุธรุ่นเดียวกับลูกชายของผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระราชกรณียกิจที่นำมาสร้างเป็นนิทรรศการพระบรมรูปหุ่นจำลองอย่างหาตัวจับยากคำพูดคำจาก็ไม่มีผิดเพี้ยนการใช้ราชาศัพท์นั้นถูกต้องด้วยประการทั้งปวงคงจะเป็นด้วยการอบรมบ่มนิสัยตลอดจนการเรียนรู้จากวชิราวุธวิทยาลัยก็ทำให้คุณวรชาติซึ่งจบการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์กลายเป็นไกด์ที่ดีที่สุดเรื่องราวที่เป็นเกร็ดในประวัติศาสตร์คุณวรชาติได้นำเอามาบรรยายอย่างน่ารับฟังและน่ารู้เพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ใหญ่ที่เคยใช้ชีวิตในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เล่าให้ฟังอย่างเช่นภาพห้องหนึ่งห้องนิทรรศการห้องหนึ่งเป็นการแสดงถึงทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยตอนนั้นเป็นประเทศสยามแล้วก็มีลูกเสือตัวเล็กๆแต่งเครื่องแบบลูกเสือ
ในสมัยรัชกาลที่6คือกางเกงดำเสื้อแขนยาวเชิ้ตสีน้ำตาลหมวกสีดำพับปีกมีตราเสือผ้าพันคอสีดำเข้มสวมถุงน่องรองเท้าเรียบร้อยก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามคุณวรชาติว่านิทรรศการห้องนี้ท่านรู้ไหมถามคุณวรชาติท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านถามว่ารู้ไหมว่าใครคือลูกเสือคนแรกของประเทศสยามคุณวรชาติตอบทันทีว่าคุณชับบุญนาคครับแล้วรู้จักตัวไหมไม่รู้จักครับทราบแต่ในประวัติของการลูกเสือของเมืองไทยว่าลูกเสือหมายเลขหนึ่งนั้นคือชับบุญนาคท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านก็ชี้ที่ตัวเองว่ารู้จักซะฉันนี่แหละคือนายชับบุญนาคที่เป็นลูกเสือตัวเล็กๆในนิทรรศการแสดงถึงการพระราชทานกิจการลูกเสืออย่างที่เราเห็นกันอยู่ตัวเล็กๆนั่นแหละคือตัวฉันคุณวรชาติบอกผมบอกว่ารู้สึกยินดีมากเลยก็เลยได้ถามหลายต่อหลายอย่างท่านก็เล่าให้ฟังว่าเดิมเนี่ยผ้าพันคอเป็นสีดำเข้มแล้วก็ในตอนหลังทรงเปลี่ยนเป็นผ้าพันคอสีเหลืองหมวกลูกเสือนี่ก็เช่นเดียวกันสำหรับลูกเสือที่มาจากทาง4จังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นมุสลิม ลูกเสือเหล่านั้นไม่ได้ใส่หมวกลูกเสือแต่ใส่หมวกที่เรียกว่าหมวกแขกแบบตุรกีลูกเสือของนครปฐมนั้นมีขนนกปักที่หมวกเพื่อแสดงความสามารถแสดงถึงวีรกรรมเมื่อการซ้อมรบเสือป่าแล้วก็ลูกเสือได้เป็นหน่วยแมวมองล้อมจับข้าศึกและได้จับนายทัพข้าศึกได้เป็นความชอบอย่างสำคัญและนายทัพข้าศึกนั้นข้าศึกสมมุตินั่นแหละครับไม่ใช่ใครอื่นคือองค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6นั่นเองจึงได้รับพระราชทานพระมหากรุณาให้ลูกเสือนครปฐมปักขนตกได้นี่เป็นเกร็ดต่างๆนะครับในห้องแรกเป็นพิธีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกก็มีธงกระบี่ทุดและครุฑผ้าเป็นธงที่สำหรับจะเชิญเวลามีพระราชพิธีสำคัญอย่างพระราชพิธีพระราชทานธงประจำกองทหารราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับเป็นพระราชพิธีสำคัญหลายอย่างก็จะต้องเชิญธงกระบี่ทุดและครุฑผ้าครุฑผ้านี่ไม่ใช่ผ้าลินินผ้าลายสองผ้าอะไรนะครับผ้านี่คือพาหะแล้วก็ใส่ไม้เอกเข้าไปก็เป็นครุฑผ้าที่จริงพาหะนะนั่นเองบางท่านเพี้ยนคำกระบี่ทุดเป็นกระบี่ยุดถ้าเวลาในสวนสนามบางทีท่านจะได้ยินผู้บรรยายว่าธงกระบี่ยุดแต่ดั้งเดิมนั้นเรียกว่ากระบี่ทุดเป็นธงรูปพญาลิงรูปหนุมาน
แล้วครุฑนั้นก็เป็นรูปครุฑอย่างที่เราเห็นครุฑของทารัญชกาลเนี่ยนะครับในห้องแรกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงฉลองพระองค์ขัตติยะภูสิตตาภรณ์ครบถ้วนตามแบบโบราณประทับบนพระราชบัลลังก์ธงกระบี่ทุตนั้นอยู่ทางขวาส่วนธงครุฑผ้านั้นอยู่ทางซ้ายต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัติวงศ์ได้ทรงค้นพบว่าในสมัยโบราณนั้นธงพระครุฑผ้านั้นจะต้องอยู่ทางด้านขวาและธงกระบี่ทุตอยู่ทางด้านซ้ายจึงได้กราบบังคมทูลให้ทรงทราบตามหลักฐานตั้งแต่โบราณทุกวันนี้จึงมีการเปลี่ยนธงกระบี่ทุตและครุฑผ้าเป็นธงครุฑผ้าอยู่ทางขวาธงกระบี่ทุตอยู่ซ้ายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นั่นก็เป็นเกล็ดอะไรต่ออะไรหลายอย่างซึ่งคุณวรชาติมาเล่าสู่กันฟังนอกเหนือจากคำบรรยายซึ่งผู้ที่ได้เขียนคำบรรยายถึงพระราชกรณียกิจห้องนิทรรศการต่างๆนั้นมีถ้อยคำที่สละสลวยเป็นอย่างยิ่งส่วนถ้อยคำอธิบายจากคุณวรชาตินั้นเป็นส่วนเสริมที่ทำให้พระบรมรูปหุ่นจำลองแต่ละห้องมีสีสันขึ้นมาอีกมากท่านก็จะได้รับชมในวันอาทิตย์ที่20ทางช่อง5สนามเป้าเวลา 8:30 น.ทางรายการครอบจักรวาลนะครับผมได้ทราบข่าวจากรองอธิบดีกรมศิลปากรอาจารย์สาโรจน์จารักซึ่งมาร่วมสนทนาด้วยกันบอกมาว่าผมรู้เรื่องคอนเสิร์ตเสียงดนตรี4แผ่นดินหรือเปล่าผมบอกผมไม่ได้ดูโทรทัศน์ก็ไม่รู้ว่าอาจารย์สาโรจน์ไปออกโทรทัศน์เรื่องดนตรี4แผ่นดินเนี่ยความเป็นมายังไงล่ะก็เลยบอกว่าแหมที่จริงอ่ะทางนี้ก็ควรจะส่งเรื่องราวให้ผมได้รับทราบซะแต่ก่อนเพื่อจะได้แจ้งมายังท่านผู้ฟังรายการครอบจักรวาลได้รู้เพราะว่าเป็นการแสดงดนตรีที่หาดูหาฟังได้ยากมากเป็นการรวมสิทธของคุณพระเจนดุริยางที่กระจัดกระจายอยู่ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐและในกองทัพทั้งกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศและตำรวจล้วนแต่เป็นสิทธิ์ของคุณพระเจนดุริยางที่ได้ใช้วิชาชีพที่ครูได้ประสิทธิ์ประสาทมาเป็นอาชีพอยู่ทุกวันนี้เรื่องสิทธิ์พระเจนดุริยางค์นี้ผู้ที่ได้เรียนโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือตมทกก็ได้มีโอกาสเป็นลูกศิษย์ของคุณพระเจนเหมือนกันเมื่อสมัยผมอยู่ตมทกที่ธรรมศาสตร์ก็ได้เรียนดนตรีกับคุณพระเจนเช่นเดียวกันจะถือว่าเป็นศิษย์แต่เป็นศิษย์ที่ได้รับการสั่งสอนทางด้านทฤษฎีเสียมากกว่าไม่ใช่นักดนตรีที่อยู่ตามกองทัพต่างๆที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจนกระทั่งปีกล้าขาแข็งสามารถยืนอยู่ท่ามกลางหน้าอินหน้าพรหมได้อย่างภาคภูมิ
างกรมศิลปากรซึ่งมีสิทธิ์ของคุณพระเจนอยู่ที่ในกรมนั้นทางด้านดนตรีเนี่ยนะครับทางด้านกองการสังคีตเนี่ยก็ได้ร่วมกับชมรมศิษย์พระเจนดุริยางจัดบรรเลงดนตรีที่เรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นที่โรงละครแห่งชาติก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะหารายได้จัดตั้งกองทุนห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรที่หอสมุดแห่งชาตินั้นมีห้องสมุดดนตรีของทูลกระหม่อมบริพัตรสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิริธรก็ได้มีกิจการขึ้นมาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จไปทรงเปิดห้องดนตรีของทูลกระหม่อมสิรินธรแล้วนะครับการแสดงดนตรีครั้งนี้เรียกว่าเป็นการบรรเลงโดยวงดนตรีเครื่องสายฝรั่งหลวงในความอำนวยการของชมรมศิษย์พระเจนดุริยางก็ประกอบด้วยนักดนตรีจากวงดุริยางทหารบกทหารเรือทหารอากาศกรมตำรวจกรมประชาสัมพันธ์และกรมศิลปากรรวมทั้งนักร้องนักดนตรีมีนาฏศิลป์ประกอบร้อยกว่าคนที่เรียกว่าดนตรีสี่แผ่นดินก็คือมีเพลงตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7รัชกาลที่8และรัชกาลปัจจุบันมีเพลงต่างๆของสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เอาไว้อย่างเช่นสุริยันจันทราเพลงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนี้ก็มีความฝันอันสูงสุดโอไอเซเป็นต้นมีเพลงประสานเสียงสำเนียงไทยซึ่งคุณพระเจนดุริยางเรียบเรียงเสียงประสานแบบดุริยางสากลบรรเลงโดยเครื่องวงดนตรีสากลเพื่ออนุรักษ์เพลงไทยซึ่งไม่มีโน้ตสูญหายไปตามพระดำริของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอย่างเพลงกฤดาพรินิหารพม่ารำขวานแขกเชิญเจ้าศรีอยุธยาเพลงอีกแบบหนึ่งก็คือจากแดนไกลสู่สยามเป็นเพลงคลาสสิกเป็นเพลงที่เครื่องดนตรีฝรั่งหลวงเคยบรรเลงในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เป็นเพลงคอนเสิร์ตอย่างนั้นแหละครับแล้วก็มีเพลงอีกแบบหนึ่งเป็นเพลงของศิลปินของแผ่นดินไทยเป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นศิษย์ของคุณพระเจนดุริยางประพันธ์ไว้อย่างเพลงของสุนทราภรณ์สง่าอารัมภีสมานกาญจนพลินทร์นักแต่งเพลงคีตกวีเหล่านี้ล้วนแต่เป็นศิษย์ของสุนทราภรณ์ศิษย์ของคุณพระเจนดุริยางรวมทั้งสุนทราภรณ์ด้วยก็มีผู้ที่เป็นศิลปินแห่งชาติอย่างสุเทพวงศ์กำแหงสวรีภกาพันธ์เป็นศรีพุ่มชูศรีแล้วก็มีอย่างจินตนาสุขสถิตธนงศักดิ์ภักดีเทวาโฉมฉายอรุณชานมาเป็นผู้ขับร้องรวมทั้งมีเพลงแบบตะวันตกที่ดังๆ If I Love You อะไรพวกนี้นะครับการบรรเลงนี้จะ
บรรเลงในวันที่15พฤศจิกายนเวลา14นาฬิกาเป็นรอบนิสิตนักศึกษาราคา50บาททุกที่นั่งส่วนประชาชนทั่วไปถัดมาอีกวันวันที่16พฤศจิกายนเวลาทุ่มครึ่งบัตร500 300 200 100บาทมีจำหน่ายที่โรงละครแห่งชาติและบรรเลงที่โรงละครแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังได้ทราบถึงการแสดงคอนเสิร์ตเสียงดนตรี4แผ่นดินที่บรรเลงโดยศิษย์คุณพระเจนดุริยางเรียกวงว่าวงเครื่องสายฝรั่งหลวงแล้วก็เพลงที่จะบรรเลงนั้นเป็นเพลง4แผ่นดินจริงๆคอนเสิร์ตนี้จะแสดงที่โรงละครแห่งชาติ2รอบด้วยกันรอบแรกวันที่15เวลาบ่าย2โมงสำหรับนักศึกษานักเรียนบัตรราคา50บาทและวันที่2คือวันพุธที่16พฤศจิกายนเวลา 19:30 ที่โรงละครแห่งชาติเช่นเดียวกันวงที่มาบรรเลงนั้นประกอบด้วยวงจากกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศตำรวจกรมประชาสัมพันธ์กรมศิลปากรผู้อำนวยเพลงนั้นก็จะผัดเปลี่ยนเวียนกันอำนวยเพลงนำด้วยดร.ประทักษ์ประทีประเสนจากกรมศิลปากรต่อจากนั้นก็คุณวัฒนาชื่นสุวรรณต่อไปก็ทหารเรือนาวาตรีกิตติม่วงมั่นแล้วก็มานาวาตรีนรงค์แสงบุตรร้อยตำรวจตรีมนูโฮไทยพันตรีอัมพันธ์กิตประเสริฐคือรายนามของผู้อำนวยเพลงหรือคอนดักเตอร์ที่จะมาผลัดเปลี่ยนบรรเลงนะครับสี่ลีลาที่จะบรรเลงนั้นมีเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเพลงประสานเสียงสำเนียงไทยเพลงจากแดนไกลสู่สยามคือพวกเพลงฝรั่งที่ดังๆเพลงจากศิลปินเรืองนามแผ่นดินไทยวัตถุประสงค์นั้นท่านก็ทราบแล้วว่าเพื่อหารายได้จัดตั้งกองทุนห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรซึ่งห้องสมุดดนตรีนี้ก่อสร้างด้วยเงินทุนเริ่มแรกที่ท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์บริจาค2ล้านบาทรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน4ล้าน7แสนบาทธนาคารกรุงเทพจำกัดบริจาคสมทบอีกล้านบาทรวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น7ล้าน7แสนบาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตได้ทรงพระนาเสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ1เมษายนปี2531แล้วก็ก่อสร้างเสร็จในวันที่23สิงหาคม2534สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระนาพระราชทานชื่อห้องสมุดนี้ว่าห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรห้องสมุดดนตรีนี้ด้วยเดชะพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตน์กรมศิลปากรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยจากทางภาคเอกชนในการปรับปรุงติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในอาคารเพื่อสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้รัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติเงินโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าด้านวัฒนธรรม
เป็นค่าติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียงอันทันสมัยเป็นมูลค่า43ล้านเยนคิดเป็นเงินไทยประมาณ11ล้านเศษธนาคารไทยพาณิชย์ก็ให้เงินค่าปรับปรุงอีก700,000บาทมีเอกชนร่วมบริจาคเป็นค่าตกแต่งห้องติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนมอบต้นฉบับเพลงให้แก่ห้องสมุดดนตรีอย่างชมรมศิษย์พระเจนดุริยางทายาทพระเจนดุริยางทายาทพลตรีหลวงวิจิตรวาทการทายาทของคุณเอื้อสุนทรสนานหรือสุนทราภรณ์รวมทั้งนักดนตรีนักแต่งเพลงอีกหลายท่านด้วยกันห้องสมุดนี้นะครับทำพิธีเปิดเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยสมเด็จพระเทพรัตน์ท่านเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธรเป็นองค์ประธานห้องสมุดนี้เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 ถึง 16:30 จันทร์ถึงศุกร์นั่นก็เป็นเรื่องของห้องสมุดดนตรีนะครับทีนี้คุณพระเจนดุริยางเนี่ยท่านเป็นใครมีประวัติมาอย่างไรรู้กันละว่าเป็นครูดนตรีแต่หัดเสด็จเริ่มแรกนั่นน่ะท่านไม่ได้รับราชการเป็นครูดนตรีนะครับนั่นบิดาของท่านร้อยเอกจากอบไฟท์ซึ่งมาเป็นครูดนตรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5คุณพระเจนนั้นท่านร่ำเรียนดนตรีจากบิดาซึ่งได้สั่งตำราต่างๆนานาจากเมืองนอกรวมทั้งให้การอบรมสั่งสอนตั้งแต่คุณพระเจนยังอยู่ในวัยเด็กๆจนกระทั่งมีฝีมือเลื่องลือสามารถไปบรรเลงวงดนตรีฝรั่งเวลาสถานทูตต่างๆมีงานมีการได้อย่างสบายๆแต่ท่านบิดาบอกว่าอย่ามาเป็นนักดนตรีนะตอนนั้นคุณพระเจนก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญเมื่อจบจากโรงเรียนแล้วก็ได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการของกรมรถไฟหลวงในตอนนั้นแหละครับท่านก็รับราชการอยู่ที่กรมรถไฟหลวงมาโดยตลอดจนกระทั่งได้รับราชทินนามว่าขุนเจนรถทรัพเมื่อต้นรัชกาลที่6 2456นะครับในตอนหลังมารับราชการทางกรมมหรสพเป็นผู้เรียกว่าผู้อำนวยเพลงเครื่องดนตรีวงฝรั่งหลวงจนกระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระเจนดุริยางบรรดาศักดิ์นี้ถ้าเรียกสั้นๆจะมีซ้ำกันอยู่สองท่านหลายต่อหลายท่านมาถามผมบอกว่าซอยพระเจนเนี่ยเป็นซอยคุณพระเจนดุริยางใช่ไหมคนที่ไม่รู้ก็บอกว่าใช่จะมีเจนไหนล่ะก็มีแต่เจนดุริยางเนี่ยแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับซอยนี้เป็นซอยบ้านของพระเจนสถนรับซึ่งบรรดาลูกๆของท่านเรารู้จักกันดีเพราะเป็นคนที่ดังในวงการนับตั้งแต่คุณจุนภูมิจิตคุณเจิมภูมิจิตท่านคงจะรู้จักแล้วนะครับพลตรีจิรศักดิ์ภูมิจิตโอ้
พลตำรวจตรีจรูญภูมิวิจิตรและก็ยังมีอีกลูกๆของท่านที่เป็นในพลอีกก็มีผมรู้แต่ชื่อเล่นๆชื่อจริงบางทีก็จำไม่ได้นอกจากอย่างดังจริงๆอย่างธิดาของท่านคนหนึ่งคือคุณจินดาจรุงเจริญเวชนั่นคือคุณจินดาภูมิจิตเก่าก็เป็นผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพนะครับคุณจินดานั่นแหละก็เป็นน้องเล็กคุณจรูญภูมิจิตแห่งซอยสารแดงบ้านครัวร้านบ้านครัวพลตำรวจตรีจรูญนั้นนี่ก็อยู่เทพศิรินทร์มาด้วยกันคุณพระเจนสถนรัตน์นี่ก็ให้เนื้อที่ในซอยนั้นเป็นหนทางเข้าออกของคนที่อยู่ในละแวกนั้นก็เรียกชื่อกันว่าซอยพระเจนเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองตอนที่มีรำวงนั้นเพลงรำวงออกมาจากบ้านพระเจนหลายเพลงมีคนที่รวบรวมเอาเพลงรำวงมาแล้วก็บอกว่าไม่ทราบที่มาของผู้แต่งแต่ผมทราบเพราะว่าคนแต่งนั้นคือคุณพยุงอินทรคันชิตนักเรียนเทพศิรินทร์รุ่นคุณจรูญภูมิจิตพลตำรวจตรีจรูญภูมิจิตและ อดีตนิสิตจุฬาแผนกบัญชีคุณพยุงอินทรคันชิตคุณพยุงแต่งเพลงลำวงไว้เยอะแยะเลยทีเดียวครับมากมายฉันรักแม่คนยิ้มแป้นนกนางแอ่นจับยอดสะเดาจะบินลอยลมหรือจะชมแสงดาวจะบินลอยลมหรือจะชมแสงดาวไม่เห็นหน้าเจ้ากินเหล้าไม่ลงเอ้ยกินข้าวไม่ลงนี่ก็มาจากบ้านคุณพระเจนนี่แหละครับเมื่อคุณพระเจนมีสองอย่างสองท่านด้วยกันสองท่านวันหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นมากว่า50ปีแล้วก็มีรถสำล้อเอาเบสเครื่องดนตรีเบสไอ้ตัวใหญ่นะครับที่จะให้จังหวะนั่นนะมาถามที่บ้านคุณพระเจนว่าบ้านนี้บ้านคุณพระเจนใช่ไหมคนในบ้านบอกใช่เขาบอกอ้าวเขาได้รับคำสั่งให้เอาเครื่องดนตรีนี้มาส่งช่วยให้คุณพระเจนด้วยปรากฏว่าคนที่มาส่งนั้นมันเข้าใจผิดครับเหมือนกับคนในสมัยปัจจุบันนึกว่าซอยพระเจนนี่คือพระเจนดุริยางท่านไม่ได้อยู่ในซอยนี้พระเจนซอยนี้คือพระเจนสถนรัตน์คนที่บ้านนั้นก็รับเอาไว้คราวนี้สนุกกันสิพวกลูกๆคุณพระเจนที่มานั่นพอผ่านทีนั้นก็ดึงทีทุ่มๆๆๆเอ้าผ่านออกเข้าไปก็ดึงอีกทุ่มๆๆๆดึงไปดึงมา3วันเท่านั้นสายเสยขาดหมดนะครับวันดีคืนดีไอ้คนที่เอาเบสมาส่งที่บ้านคุณพระเจนสถนรัตน์ก็มาขอรับคืนพอเห็นเครื่องดนตรีที่ทรุดโทรมลงไปก็ตบอกผางอะไรอ่ะเอามาไว้บ้านนี้ 2-3 วันเท่านั้นน่ะแหลกหมดเลยนี่ต้องกลับเอาไปซ่อมใหม่อีกแล้วอือโทว่าไม่ใช่พระเจนดุริยางก็ไม่บอกด้วยคนที่บ้านเขาก็เลยบอกก็ทำไมไม่บอกว่าพระเจนดุริยางล่ะมาบอกพระเจนเฉยๆเอามาให้คุณพระเจนเราก็รับไว้อะสิไม่ใช่ความผิดของที่บ้านนี่นั่นแหละครับเพราะราชทินานามนี้มีผิดกันในตอนท้ายเจนสถนรัตน์กับเจนดุริยางแล้วเป็นคุณพระเหมือนกันก็เลยทำให้เกิดความสับสนสำหรับคุณพระเจนดุริยางนั้นท่านเกิดตั้งแต่2426นะครับแล้วก็มีความรู้ทางด้านดนตรีจากท่านบิดาซึ่งเป็นครูดนตรีอยู่ในกองทัพบกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจนก็เรียนอยู่กับพ่อเนี่ยนะครับจนกระทั่งมีความรู้ทางด้านดนตรีอย่างดีเยี่ยมจนกระทั่งรัฐบาลฝรั่งเศส
ในปี2468ในรัชกาลที่6ได้มอบเหรียญตราศิลปวิทยาชั้น1แล้วก็ยังแต่งตั้งให้เป็นออฟฟิเซอร์คือเป็นเรียกว่าขุนนางล่ะครับเกี่ยวกับทางด้านดนตรีคุณพระเจนดุริยางนี้มาเป็นผู้ช่วยปลัดกรมเครื่องสายฝรั่งหลวงกรมมโหสถมีหน้าที่ฟื้นฟูปรับปรุงวงดนตรีฝรั่งหลวงตั้งแต่ปี2460จนกระทั่งจัดการบรรเลงให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศฟังเป็นประจำลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มีมาในตอนนั้นแหละครับตอนที่ท่านได้ย้ายจากกรมรถไฟหลวงมารับราชการที่ยังมีชีวิตอยู่ก็มากมายหลายท่านจนกระทั่งก่อตั้งเป็นชมรมศิษย์พระเจนดุริยางได้ผลงานของคุณพระเจนนี้มีอยู่มากมายครับท่านจะได้ฟังจากการบรรเลงในวันที่16ซึ่งเป็นรอบของประชาชนทั่วไปในวันที่15ตอนบ่าย2โมงนั้นเป็นรอบของนักศึกษาเพลงที่ได้ยินแล้วขนลุกอีกเพลงนี่คือเพลงกฤดาภินิหารกฤดาภินิหารคุณพระเจนดุริยางนำเพลงไทย4บทคือเพลงรัวดึกดำบรรพ์ครวญหาจีนถอนและจีนรัวมาเรียบเรียงเสียงประสานตามแบบสากลให้ชื่อว่ากฤดาภินิหารซึ่งมีความหมายว่ายามใดที่ประเทศชาติเกิดยุคเข็นประชาชนเดือดร้อนด้วยแรงอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและพิภพบันดาลให้เทพยดานางฟ้าบนสูงสวรรค์ลงมาพรมน้ำทิพย์โปรยเข้าตอกดอกไม้และอวยพรให้แผ่นดินมีความชุ่มฉ่ำร่มเย็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเพลงนี้ได้นำมาบรรเลงประกอบการแสดงละครเรื่องเกียรติศักดิ์ทหารไทยของกรมศิลปากรเมื่อปี2482นะครับมีหลายต่อหลายเพลงที่คนในปัจจุบันนี้รู้จักก็มีเพลงซึ่งเป็นเนื้อร้องเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในเรื่องวิวาหพระสมุทรคุณสุรพลแสงเอกได้จับทำทำนองเพลงประกอบเนื้อร้องบทพระราชนิพนธ์และในคราวนี้คุณวิชัยอึ้งอัมพรก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงสุริยันจันทราคงจะจำได้ถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ก็นี่ก็เป็นตัวอย่างเพลงหลายเพลงที่ท่านจะได้ฟังนะครับอย่าลืม16พฤศจิกายนที่โรงละครแห่งชาติเวลาทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ